เรื่องราวของข่าวต่างประเทศในวันจันทร์วันนี้ถือว่าเป็นการเป็นข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปผมเอาเรื่องราววันนี้ที่จะคุยกับท่านท่านอาจจะแปลกใจมันไม่ได้หายไปเลยเป็นข่าวที่ไม่ได้ขาดหายเลยฝรั่งมีวันโชว์กางเกงในส่วนไทยมีอันนี้โชว์ทุกวันโชว์112ท่านอาจจะมองว่ามันไม่ได้ข่าวสารที่ขาดหายไปเลยท่านอาจจะเห็นข่าวแล้วใครที่ติดตามข่าวอย่างมากเนี่ยนะครับท่านก็จะเห็นว่าเมื่อวันที่17เมื่อ 2-3 วันมานี่แหละครับวันนี้มัน22นี่ก็อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยที่ลอนดอนเขามีวันเขาเรียกวันไม่ใส่กางเกงขึ้นรถไฟขึ้นรถไฟนะครับไม่ใช่ไม่ใส่กางเกงแล้วใส่กระโปรงแทนนะคือไม่นุ่งผ้าเหลือแต่กางเกงในผมก็เลยคิดว่าถ้าตั้งชื่อให้ตรงเป้งน่าจะบอกว่าฝรั่งมีวันโชว์กางเกงในกกน.นี่ท่านคงรู้นะกกน.คือกางเกงในนี่ย่อแบบไทยๆเนี่ยนะถ้าจะมองในมุมของข่าวเนี่ยไม่ใช่ขาดหายไปแต่ถ้าจะมองในมุมของการวิเคราะห์ข่าวในเชิงสังคมวิทยาเนี่ยเราจะเห็นสิ่งที่ขาดหายไปในประเทศไทยคือการพูดถึงการพัฒนาการของสังคมในโลกตะวันตกคือยุโรปกับไทยยิ่งถ้าเอามาเปรียบเทียบระหว่างเขามีวันโชว์กางเกงในกับของไทยนี่โชว์112เนี่ยโอ้โหมันจะต่างเราจะมองเห็นความแตกต่างฟ้ากับดินเลยครับวันนี้กรณีของคุณบาสนะครับที่เราได้รู้ข่าวแล้วคุณบาสนี่ปรากฏว่าเจอคุก50ปีนะครับคุณบาสเนี่ยอายุ30เป็นคนขายเสื้อผ้านะครับเป็นคนขายเสื้อผ้าออนไลน์หนุ่มๆชื่อจริงชื่อนายมงคลธิระโคตรนะครับตามรูปที่ผมให้ท่านเห็นในฉากเนี่ยสำหรับฝรั่งมองเข้ามาในเรื่องของคนติดคุก50ปีนี่ขอโทษนะฮะต้องฆ่าคนตายชั่วตกเป็นสังหารคนเป็นโคตรว่ากันเถอะไม่ใช่คนเดียวนะครับต้องโหดร้ายมากในคดีอาชญากรรมในคดีอาชญากรรมที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยต้องเสียเสรีภาพต้องเข้าคุกเนี่ยต้องเป็นการกระทำอาชญากรรมที่เกี่ยวกับร่างกายและก็ทรัพย์สินนะครับการทำให้คนเสียชีวิตไปนี่เป็นโทษใหญ่ที่สุดนะครับที่โลกสมัยใหม่เขาถือว่านี่เรื่องร้ายแรงที่สุดแต่ถ้าเราจะบอกว่าเอ้าโทษเกี่ยวกับการก่อการร้ายทำให้สังคมเสียหายก็เป็นโทษที่ต้องได้รับความรุนแรงใช่ครับแต่คำว่าเสียหายในที่นี้ไม่ใช่ใช้คำพูดนะแค่ด่ากันนี่ยกตัวอย่างให้ชัดๆก็คือคนอังกฤษตะโกนไม่ต้องเอาเหตุผลนะตะโกนด่ากษัตริย์ชาวนี่ก็ไม่มีโทษ10ปี20ปี50ปีไม่มีครับนะโทษเกี่ยวกับความมั่นคงเนี่ยมันก็จะต้องเกี่ยวกับเชื่อมโยงกับความสงบสุขเชื่อมโยงกับชีวิตของประชาชนถ้าเราจะบอกว่านี่แหละเป็นความสงบสุขของไทยละท่านก็ตีความได้แต่สำหรับฝรั่งเขาไม่เข้าใจอันนี้หรอกครับผมเลยเอา2อันนี้มาเปรียบกันท่านก็จะเห็นถ้าเรามองในเชิงสังคมวิทยาผมว่าเรามองฝรั่งผมให้ท่านดูรูปนี้เป็นฉากก็แล้วกันแล้วท่านจะเห็นว่าเว้ยเรามาดูคนไทยส่องเข้าไปที่อังกฤษเป็นวันโชว์กางเกงในคือขึ้นรถไฟแต่โชว์วันเดียวนะไม่ใช่โชว์ทุกวันถ้าโชว์ทุกวันก็ไม่แปลกโชว์วันเดียว
แล้วก็ไม่ใช่เดินโทรกันตามถนนเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมา20ปีนะครับแล้วที่เริ่มต้นจากการคนนุ่งกางเกงในขึ้นรถเป็นกลุ่มนัดแนะกันรู้สึกเขาบอกเริ่มต้นมันเกิดขึ้นที่นิวยอร์กนะครับนัดแนะกันและหลังจากนั้นก็ระบาดใช่ครับระบาดสมัยก่อนนี่20กว่าปีก่อนก็ยังไม่เหมือนโซเชียลวันนี้นะครับก็ระบาดไปหลายๆเมืองโดยเฉพาะที่ลอนดอนว่าจริงๆคนอังกฤษเนี่ยเขามีวิธีคิดแผลงๆเหมือนกันนะครับเขามีวิธีคิดในเรื่องสังคมในการแสดงออกเลยเป็นข่าวอยู่ที่อังกฤษเมื่อในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วไอการโชว์กางเกงในนี่เดี๋ยวผมมีรูปให้ท่านดูนะครับในข่าวแต่ว่าอาจจะเดี๋ยวท่านบอกเฮ้ยมีแค่นี้มันเป็นชีวิตจิตใจเออเขาทำเหมือนปกติถ้าถามว่าแปลกไหมสำหรับคนไทยแปลกครับยิ่งถ้าประยุทธ์เป็นนายกแล้วก็ยิ่งแปลกหนักเพราะประยุทธ์จะมีกระบวนการสั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ไปดำเนินการให้จับให้ดำเนินการอย่างนี้ผิดศีลธรรมจรรยาดังนั้นไอ้คำว่าผิดกฎหมายของบ้านเราเนี่ยมันจึงมีลักษณะเข้มงวดจนเกินเหตุเรื่องทำไมไม่ได้เกี่ยวกับฆ่าคนตายคนไม่ได้เสียชีวิตไม่ได้เป็นอะไรนี่ผมว่านายกไม่ต้องมาเกี่ยวเรื่องนี้ที่ผมต้องยกประยุทธ์เพราะว่าประยุทธ์นั้นเป็นต้นแบบของความชั่วร้ายที่ดีที่สุดในการที่จะอธิบายเรื่องเสรีภาพอย่างกรณีของนายกเศรษฐาเนี่ยถ้าใครจะมาแก้ผ้าเดินผมว่าถ้าแค่นุ่งกางเกงในโชว์นัดเป็นวันเนี่ยนะครับใครจะแสดงออกเรื่องเสรีภาพถ้ามันไม่ได้ไปกระทบต่อเสรีภาพคนอื่นหรือไปทำให้กระทบต่อชีวิตของคนอื่นนี่ผมว่าเราจะเห็นว่าสองนายกนี่รับรองได้ว่าแสดงออกต่างกันแต่แน่นอนครับเมื่อวันก่อนโรงงานทำพุระเบิดคนเสียชีวิตนะครับเสียชีวิตหมดเลยครับ20กว่าคน23คนมั้งไอ้อย่างเนี้ยเรื่องใหญ่คุณเศรษฐาอยู่ประชุมอยู่ที่ดาวอสที่สวิตเซอร์แลนด์ต้องโทรศัพท์มาเลยอันนี้ใช่ครับแต่ว่ากรณีคนจะแสดงออกไม่ได้ประท้วงอะไรก็แค่วันเดียวเป็นการแสดงความรู้สึกอย่างที่ว่านี่นะผมว่าถ้ามีขึ้นประเทศไทยคุณเศรษฐาคงไม่แสดงอะไรแต่ถ้ามีขึ้นประเทศไทยจะเป็นคุณประยุทธ์มีแน่เพราะการเติบโตภูมิหลังมันต่างกันดังนั้นบ้านเราเนี่ยภูมิหลังมันจึงขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจนี่คือมันบอกให้เห็นโครงสร้างรัฐของเราว่ามันเป็นรัฐอำมาตย์คนเป็นนายกมันมีฐานอำนาจจากข้าราชการดังนั้นการแสดงออกของปัญหาตอบโต้ปัญหาในสังคมไทยเนี่ยมันถึงปั่นป่วนไงก็เหมือนวันนี้ครับเรื่องเงินดิจิตอลไอ้ปปช.มึงไปเกี่ยวอะไรกับเขาอะถ้าคุณจะป้องกันเรื่องของการทุจริตมันต้องป้องกันทีหลังที่ไม่ใช่ป้องไม่ใช่มาข่มมาป้องกันทีแรกนี่เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ก็จะแก้เศรษฐกิจแล้วนี่คือระบบประชาธิปไตยที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาเสนอต่อประชาชนแล้วจะแก้ปัญหามันเป็นความดีงามของระบบประชาธิปไตยที่จะทำให้เราแก้ปัญหาได้หลากหลายวิธีไม่ใช่แก้โดยแบบเดียวแบบราชการอย่างเดียวใช่ไหมครับไอ้นี่มันมาขวางเขาตั้งแต่เริ่มต้นมันกลายเป็นการข่มขู่ไงซึ่งอย่างเนี้ยไม่มีในต่างประเทศคุณภาพสังคมเราจะเห็นดังนั้นเรามองส่องเข้ามาในยุโรปเราเห็นเรื่องของการวันไม่นุ่งวันโชว์กางเกงในนะครับวันโชว์กกน.เนี่ยเราเข้าใจได้เลยว่าวิถีสังคมของเขาเนี่ยเขาเป็นประชาธิปไตยดังนั้นนายกอังกฤษที่มีเชื้อสายอินเดียไม่ว่าใครทั้งนั้นแหละครับก็คงไม่เข้าไปวุ่นวายกับเขาเรื่องของเขา
แต่แน่นอนครับถ้ามันล้ำหน้ากว่านี้อีกคือแก้ผ้าหมดเลยนะครับแล้วก็เกิดปัญหาทางสังคมอันนี้เขาก็อาจจะบังคับใช้กฎหมายแต่กฎหมายที่ไม่ได้ที่การกระทำนั้นไม่ได้ไปเกี่ยวกับชีวิตของผู้คนเนี่ยมันก็ไม่รุนแรงฉันใดก็ฉันนั้นครับพอเอามาเปรียบเทียบกับ112ประเทศไทยกับเหตุการณ์นี้มันจะยิ่งเห็นชัดมากขึ้นผมเลยจับมาให้ท่านดูเรามาดูข่าวสักนิดหนึ่งครับไปไวๆจากเริ่มต้นเมื่อเป็นเรื่องอังกฤษก็เอา BBC ก่อนก็แล้วกันครับท่านจะเห็นนะครับคนหนุ่มนั่งรถไฟอังกฤษอังกฤษก็มีรถไฟนะครับรถไฟใต้ดินก็มีรถไฟถ้าเข้าไปสถานีวิกตอเรียนี่แหมสถานีใหญ่แต่เขาไม่ใช่นุ่งมาจากบ้านนะเขาใส่กางเกงมามีเป้พอมาถึงปั๊บเขาก็มีตติ้งกันอย่างนั้นคล้ายๆงั้นไม่ใช่เป็นพวกเดียวกันนะแต่อารมณ์เดียวกันเนี่ยก็ถอดกางเกงแล้วก็โชว์กกน.กัน BBC ไม่ใส่กางเกงขึ้นรถไฟใต้ดินผู้โดยสารร่วมจัดอีเวนต์ด้วยคือมันนัดตรงกันไงวันนี้นะรู้สึกจะเป็นวันอาทิตย์มั้งใน US Today วันไม่ใส่กางเกงขึ้นรถไฟประจำปีเริ่มแล้วที่รถไฟใต้ดินในลอนดอนจะมีหลายฉบับครับลงข่าวคล้ายๆกันแล้วก็ถ่ายรูปมาให้ท่านดูนะครับรายละเอียดก็จะมีเล็กๆน้อยๆผมไม่ได้อ่านจากเนื้อข่าวเอาอ่านจากหัวข่าววันนี้ไม่เก็บรายละเอียดมากเพราะรายละเอียดที่ผมเล่าให้ท่านฟังแล้วเนี่ยนะครับปีเปิลผู้โดยสารในลอนดอนเดินทางโดยไม่ใส่กางเกงขึ้นรถไฟใต้ดินเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีไอ้ที่ว่ารอบ2ปีนี่เพราะว่าหยุดโควิดไปเห็นไหมครับเขาก็รู้เองอ่ะประชาชนอ่ะเขามีมิทติ้งกันทุกปีเป็นกลุ่มเขานี่เป็นกลุ่มความคิดของเขาว่าวันโชว์กกน.นะแต่พอมีเหตุของโควิดเขาหยุดครับเขาหยุดเองแต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดมาแสดงออกเป็นกลุ่มเป็นก้อนอาจจะถูกจับได้เหมือนกันเพราะเพื่อรักษาชีวิตเห็นไหมครับดังนั้นคำว่าสังคมเรามองข่าวต่างประเทศในเชิงสังคมวิทยาเนี่ยเราจะเห็นสิ่งที่แตกต่างกันก็คือประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศด้อยพัฒนามันจะต่างกันที่โครงสร้างของอำนาจรัฐสิทธิเสรีภาพของประชาชนการแสดงออกของอำนาจรัฐที่จะกระทำต่อประชาชนถ้าเป็นอย่างนี้เมืองไทยนี่ตำรวจอาจจะเข้าไปชาร์จเลยก็ได้นะครับยิ่งถ้ามีนายกบ้าๆอย่างประยุทธ์อาจจะมีคนกระซิบสั่งหรือว่าตำรวจรู้ทางอยู่แล้วซัดเลยก็เป็นไปได้ดังนั้นเราจะเห็นนะครับว่าเหตุการณ์ต่างๆนี้มันเกิดขึ้นมันบอกในเชิงสังคมวิทยาผมให้ท่านดูสักนิดนึงครับเพื่อเห็นว่ามันเป็นจริงเป็นจังแล้วอารมณ์ความรู้สึกเพราะเราดูหนังแผ่นนี่มันไม่เห็นนะมันก็ได้แค่เห็นภาพธรรมดาแต่ถ้าเราดูคลิปสั้นๆ สักหน่อยเนี่ยท่านจะเห็นว่ามันเป็นความรู้สึกเป็นความสุขของประชาชนนี่คือคุณภาพชีวิตของสังคมที่พัฒนาแล้วไม่เพียงแต่อาหารการกินมีกินมีอยู่เท่านั้นแต่ว่าความสุขทางจิตใจและนี่คือต้นทางของเสรีภาพและครีเอทีฟการคิดค้นต่างๆเชิญชมสักหน่อยนะครับทีนี้เรามาดูความแปลกของสายตาคนต่างประเทศที่มองเข้ามาในประเทศไทยบ้างคุณบัตบาสนะครับที่เจอกลายเป็นคนดังชั่วข้ามวันครับปกติไม่มีใครรู้จักเด็กคนนี้หรอกครับเขาเจอคดีนะครับ
จากบทบาทของเขาเขาก็ไม่ใช่ตัวเด่นๆเขาไปคัดค้านการจับเพื่อนการจับประชาชน112ประเภทยืนหยุดขังหน้าศาลเนี่ยเขาก็ไปนะครับแต่ว่าเขาไม่ใช่ตัวเด่นอย่างอานนท์หรือว่าเพนกวินแต่ว่าเป็นนักสู้วิธีคิดผมถึงบอกว่าความคิดเสรีเนี่ยบางทีมันมีเส้นแบ่งแต่ประเทศของเรานี่เส้นแบ่งระหว่างความเป็นเสรีกับคุกตารางเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่เส้นแบ่งด้วยเส้นได้นะมันเป็นเส้นแบ่งหนาทึบเลยห้ามผ่านเด็ดขาดนิดเดียวก็ไม่ได้แล้วก็เจอไปแล้วกรณีนี้ดังนั้นกรณีเคสของคุณบัสบัสเนี่ยครับก็กลายเป็นคนดังในข่าวต่างประเทศแค่ชั่วข้ามคืนครับภาพที่ท่านเห็นนั้นก็คือคุณมงคลธิระโคตรนะครับพ่อค้าที่ขายเสื้อผ้าแต่ถูกศาลตัดสินจำคุก50ปีกลายเป็นบุคคลเป็นคนไทยในสังคมไทยที่ศาลสั่งลงโทษอะไรติดคุกยาวนานที่สุดจากความผิด112แล้วมันเน้นใช่ชัดก็คือในสายตาฝรั่งในสายตาสหประชาชาติคือการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพราะความผิดนี้เกิดจากคำพูดคำพูดเนี่ยครับว่ากันจริงๆแล้วมันไม่น่าจะต้องมีติดคุกติดตารางยาวนานค่อนชีวิตนะครับถ้าพูดถึง50ปีเนี่ยเขาอายุ30นี่ก็80แล้วครับได้ออกนะฮะแต่ถ้าอาจจะบอกว่าเอ้ยมีลดโทษด้วยเอาเถอะครับแต่ว่าคำว่า50ปีนี่ในประเทศที่พัฒนาแล้วนี่ช็อกครับเขาช็อกนะครับผมให้ท่านดูข่าวเมืองไทยไปแล้วเมื่อวันก่อนมันไม่ตื่นเต้นหรอกครับนะฮะมติชนลงทุกฉบับก็ลงแต่ว่าขอโทษนะลงวันเดียวก็คงจะหายไปเพราะข่าวอย่างนี้เขาไม่เอานานปรากฏว่าต่างประเทศลงข่าวเรื่องนี้ทำให้เดี๋ยวผมให้ท่านดูหัวข่าวแล้วท่านจะรู้สึกว่าโอ้โหอย่างนี้มันจะกระทบประเทศไทยไหมเนี่ยคำถามที่ผมถามท่านเนี่ยกระทบถึงราชสำนักไทยไหมก่อนที่จะเดินต่อไปนะใครบอกว่าเฮ้ย50ปีใครบอกว่านานที่สุดไม่คนที่นานกว่าคือคุณอัญชลีนี่ครับคุณอัญชลีนั้นว่ากันจริงๆถูกตัดสินรู้สึกว่าจะ87ปีนะครับถูกตัดสิน87ปีแต่ว่ามีการลดโทษเหลือ43ปีสารภาพลดครึ่งกรณีนี้เขาก็ไม่มีลดเลยครับ50ปีเต็มๆศาลชั้นต้นรู้สึกจะตัดสิน25ปีเพราะศาลอุทธรณ์ปั๊บอัดเข้าไปอีก1เท่าตัวครับเป็น50ปีก็เลยกลายเป็นข่าวใหญ่นะครับคุณอัญชลีคงจำได้นะครับผมให้ท่านดูรูปคุณอัญชลีอีกทีนึงเป็นข้าราชการของกรมสรรพากรแล้วศาลก็ถือว่าเป็นข้าราชการเลยลงโทษหนักเป็น87ปีแต่ลดแล้วเหลือ 43.6 ปีนั่นก็ช็อกสังคมโลกไปทีนึงแล้วครับแล้วเรื่องของคุณอัญชลีนี่เข้าไปอยู่ในสหประชาชาติครับถ้าท่านบอกว่าไม่เป็นไรแล้วประเทศไทยมันชินแล้วแต่ชินยังไงถามว่ากระเทือนไหมท่านคิดเองท่านกดโพลผมด้วยนะครับว่ากระเทือนหรือไม่กระเทือนบอกเตือนอีกทีก็ได้ครับช่วยกันแสดงความเห็นด้วยครับ112ล่าสุดจำคุกเด็กหนุ่ม50ปีสื่อนอกตีข่าวทั่วโลกกระทบวังไทยมากไหมช่วยกันกดกันหน่อยนะครับเพราะว่าอันนี้เวลานำไปรีรันเผยแพร่อีกทีนึงก็จะได้เห็นเนื้อความเหล่านี้เรื่องของคุณเบญจานั้นเหตุเกิดเมื่อ2ที่ศาลตัดสินเมื่อปี21ก็21 22 23
ก็ประมาณสักโอ้20มกราคมก็3ปีมาแล้วนั่นก็สะเทือนเลื่อนลั่นไปทีนึงแล้วนะครับนี่คือข่าว BBC มาตรา112 Amnesty International วิจารณ์ไทยลงโทษจำคุกคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพสูงสุดเท่าที่เคยมีมาเมื่อปี21วันนี้ทำลายสถิติแล้วโดยศาลได้สร้างทำลายสถิติดูข่าวจาก CNN สิครับในข่าว CNN นั้นที่ผมให้ดูบางๆก่อนเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาลงภาพประกอบเนี่ยยังปกติไม่รู้สึกกระจักกระจี้ CNN ไทยตัดสินจำคุกคดีหมิ่นกษัตริย์50ปีสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาดู US News ชาวไทยเจอคุก50ปีในคดีหมิ่นกษัตริย์เอาแล้วนะครับจะเริ่มเข้มข้นแล้วคะเนี่ย BBC ชายชาวไทยถูกตัดสินจำคุก50ปีในคดีหมิ่นกษัตริย์ก็จะมีภาพของคนประท้วงนี่ท่านเห็นภาพเนาะมีคนประท้วงยืนถือป้ายต่อต้าน112 The Guardian ชายชาวไทยถูกจำคุก50ปีสูงสุดเท่าที่เคยมีมาในข้อหาหมิ่นกษัตริย์เริ่มมีกลุ่มคน เขาลงภาพประกอบในการพาดหัวตอนนี้มาดู NBC หน่อยครับสำนักข่าวใหญ่ในอเมริกานะฮะอันนี้จำเป็นครับคือข่าวเหมือนกันฮะแต่สิ่งที่ห้ามเขาไม่ได้เขาเอารูปบุคคลสำคัญของคดีนี้ไปลงประกอบภาพด้วยแล้วอย่างนี้เนี่ยการบันทึกเรคคอร์ดของชาวโลกก็จะถูกบันทึกแล้วก็เห็นหน้าด้วยว่าคนที่เป็นต้นทางของกฎหมายของอำนาจหน้าตาเป็นยังไงเขาก็เอารูปของรัชกาลที่10ไปลงด้วยนะครับแม่อันนี้ละกันหนักแล้วข่าวก็เหมือนกันนะครับไทยตัดสินจำคุกคดีหมิ่นกษัตริย์50ปีสูงสุดเท่าที่เคยมีมาเทเลกราฟก็เหมือนกันนะครับลงข่าวแบบเดียวกันมันกระจายไปทุกประเทศครับออสเตรเลียก็ลงข่าวนี้ครับซิดนีย์มอร์นิ่งเฮอร์เรลเห็นไหมฮะลงข่าวเดียวกันฮะเรื่องเนื้อความอย่างนี้แหละใน South China Morning Post ของจีนก็บอกว่าไทยตัดสินจำคุก50ปีสูงสุดเท่าที่เคยมีมาในคดีโพสต์หมิ่นกษัตริย์ใน Facebook แหมอินตาราเดียนี่รู้สึกว่าเน้นพิเศษเลยครับไม่ใช่ลงคนเดียวลงคู่เลยลงกษัตริย์กับราชินีเลยนะครับประกอบภาพอันนี้ของอินเดียทีวีศาลตัดสินจำคุกชายชาวไทยคดีหมิ่นกษัตริย์50ปีสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมานิวเอเชียของสิงคโปร์ก็ลงข่าวนะครับมาดูประกอบข่าวของกษัตริย์อังกฤษในเวลาเดียวกันบ้างไหมครับหวานชื่นดีเหลือเกินฮะวอชิงตันโพสต์ลงข่าวกษัตริย์ใหม่ของเดนมาร์กนี่เป็นข่าวในช่วงเวลาเดียวกันเมื่อวันที่14มกราอันนี้17ของไทยนี่112นี่17นะครับข่าวของวอชิงตันโพสต์และอีกหลายๆฉบับเนี่ยนะครับก็เป็นข่าวของกษัตริย์อังกฤษขึ้นครองราชก็เป็นเรื่องที่ผมได้เรียนกับท่านไปแล้วนะครับเมื่อวันจันทร์ที่8
มกราคือที่ควีนมาร์กาเร็ตเธอสละราชสมบัติที่ผมคุยกับท่านไปเมื่อวันจันทร์ที่8มกราที่ท่านควีนที่เป็นประมุขเนี่ยได้สติจากการเจ็บป่วยการผ่ากระดูกสันหลังท่านก็เลยถึงสัจธรรมอายุมากแล้วไปใช้ชีวิตสบายๆดีกว่าก็ให้ลูกชายขึ้นก็เลยกลายเป็นข่าวหวานชื่นถามว่าความหวานชื่นอย่างนี้มีคนชื่นชมหมดเลยใช่ไหมปรากฏว่าในเดนมาร์กเนี่ยนะครับการขึ้นครองราชนี้ก็ทำอย่างง่ายๆไม่มีพิธีรีตองไม่มีเสียงบประมาณในการขึ้นครองราชตามเนื้อข่าวที่ผมบอกว่าในขณะที่เมืองไทยมีข่าวประชาชนพูดถึงกษัตริย์วิจารณ์กษัตริย์จำคุก50ปีเดนมาร์กก็เปลี่ยนผัดแผ่นดินก็ทำอย่างง่ายๆนะครับก็แค่ประกาศแล้วก็ออกมาโบกมือกับประชาชนในวอชิงตันโพสต์บอกว่าคนเดนมาร์กจัดพิธีเฉลิมฉลองกษัตริย์คนใหม่โดยไม่มีมงกุฎเดนมาร์กจัดพิธีฉลองกษัตริย์ใหม่เมื่อวันที่14มกราคมในพิธีการก็ไม่มีวิธีต้องสวมมงกุฎยิ่งใหญ่พูดง่ายน้อยกว่าอังกฤษอีกอังกฤษยังยิ่งใหญ่กว่าเดนมาร์กทำง่ายๆเลยครับไม่มีการทำพระราชพิธีสวมมงกุฎมอบคาถาไม่มีการถือเชือกหลายเส้นตามแบบโบราณราชประเพณีแบบยุโรปเขาก็มีประเพณีแต่อันนี้ไม่มีเลยฮะเรียบง่ายดีเหลือเกินแต่ถามว่าแล้วประชาชนพอใจไหมประหยัดงบประมาณดียังมีคนเดนมาร์กอยู่ส่วนหนึ่งไม่พอใจอีกครับโลกสมัยใหม่นี่มนุษย์มันควบคุมความคิดไม่ได้แล้วเขาบอกมีคนจำนวนหนึ่งนะครับที่มาร่วมพิธีแต่อีกคนอีกส่วนหนึ่งก็ไม่พอใจมีการวิพากษ์วิจารณ์นะครับจากข่าวรอยเตอร์กษัตริย์เฟเดริกที่5แห่งเดนมาร์กปรากฏตัวต่อหน้าฝูงชนจำนวนมากภายหลังจากขึ้นครองราชนะครับนี่เป็นข่าวรอยเตอร์ที่ลงข่าวก็เท่านั้นเองแล้วก็ข่าวเดอะการ์เดียนก็แค่นี้ครับแห่ให้รู้หน่อยว่าเฮ้ยเปลี่ยนราชการแล้วเนอะอย่าให้รู้กันหน่อยครับเท่านั้นแหละเดอะการ์เดียนก็ลงข่าวเดอะการ์เดียนบอกชาวเดนมาร์กสนับสนุนกษัตริย์องค์ใหม่คือเฟเดริกที่5แต่พวกที่ไม่พอใจก็มีการต่อต้านครับมีการก่อกวนเหมือนกันโดยมีการจัดประท้วงต่อต้านการขึ้นครองราชของกษัตริย์องค์ใหม่แต่ก็ไม่มีผลอะไรเพราะแรงสนับสนุนราชวงศ์ยังอยู่ในระดับสูงในเดนมาร์กอันนี้ครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะให้ท่านเห็นว่าในโลกสมัยใหม่เนี่ยความพอใจหรือไม่พอใจของมนุษย์เนี่ยมันมีทั้งสองด้านโดยเฉพาะคนที่เป็นประมุขรัฐหรือเป็นนักการเมืองเป็นนายกตีที่เราเรียกว่า public person หรือคนสาธารณะเนี่ยเราปฏิเสธสิ่งนี้ไม่ได้เลยดังนั้นวันนี้จึงข่าวนี้จึงเอามาวางเพื่อจะเปรียบเทียบกับเมื่อครั้งที่กษัตริย์ชาวขึ้นของราชของอังกฤษยังมีพิธีมากก็มีคนไม่พอใจมีคนปาไข่ใส่ด้วยแต่ก็ไม่เป็นเรื่องเป็นราวอะไรดังนั้นการใช้อำนาจที่เรามองว่าเพื่อความมั่นคงแห่งรัฐโดยขีดเส้นหนาหนาอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเนี่ยมันยิ่งก่อปัญหาในเชิงสังคมวิทยามากขึ้นแล้วยิ่งโลกสมัยใหม่ระบบการสื่อสารมันถึงกันโลกมันแคบลงดังนั้นการลงข่าวของคุณบัตบาสติดคุก50ปีจากการวิจารณ์กษัตริย์เนี่ยแล้วกฎหมายก็ไม่ให้หนังสือพิมพ์ลงข่าวด้วยนะว่าวิจารณ์ว่าอะไรไม่มีข้อยกเว้นสื่อลงข่าวก็ผิดอีกก็เลยไม่รู้ว่ามันหนักหรือมันเบาเนี่ย
ผมก็พยายามจะหามารายงานท่านนะเฉพาะคุณบันบาสเนี่ยว่าใช้ถ้อยคำอะไรยังไงเนี่ยหาไม่ได้เพราะสื่อเขาไม่กล้าลงทนายก็ไม่กล้าแถลงดังนั้นไอ้การขีดเส้นหนาหนาเพื่อคุ้มครองระบบกษัตริย์อย่างชนิดเรียกว่าสุดริมทิ่มประตูนั่นนี่ภาษาไทยเขาว่าอย่างนั้นเลยนะมันกลับทำให้สถาบันกษัตริย์เนี่ยครับคลอนแคลนมากขึ้นอย่างน้อยที่สุดเรื่องของคุณบาสนะครับหรือแม่ชื่อเขาก็ผมก็จำไม่ค่อยได้เนี่ยนะฮะนายอัควุฒิหรืออะไรเนี่ยนะครับก็กลายเป็นเรื่องที่สังคมโลกเก็บเรคคอร์ดครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งเราจะดูปัญหานี้อย่างเข้าใจอย่างโลกสมัยใหม่หรือจะอย่างคอนเซอร์เวทีฟถ้าอย่างคอนเซอร์เวทีฟก็อาจจะพอใจลงโทษไปเลยศาลแต่ถ้ามองจากพัฒนาการของโลกเนี่ยเราจะเห็นว่านี่คือความละเอียดอ่อนของสถาบันที่จะต้องอยู่กับโลกสมัยใหม่อยู่กับโลกที่เคารพสิทธิประชาธิปไตยอยู่กับโลกที่เคารพสิทธิมนุษยชนเรื่องของคุณมงคลคงไม่จบชื่อของคุณมงคลหรือที่เล่นบัสบัสเนี่ยคงจะเข้าไปอยู่ในบันทึกของสหประชาชาติแล้วแล้วปัญหาจะเกิดผลกระทบคือขณะนี้ไทยกำลังจะสมัครไปเป็นกรรมการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนคณะมนตรีของสหประชาชาติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศก็กำลังหาเสียงไปประชุมกลุ่มนามเมื่อ 2-3 วันก่อนข่าวอย่างเนี้ยครับมันเป็นข่าวที่ต่อต้านความมีสิทธิมนุษยชนผมก็ไม่แน่ใจว่าไทยจะได้มีตัวแทนอยู่ในคณะกรรมการของ UN หรือเปล่าดังนั้นวันนี้เราใช้ศาลก็ใช้อำนาจลงโทษอย่างรุนแรงรัฐบาลก็ต้องไปสร้างภาพในต่างประเทศว่าเราเคารพสิทธิมนุษยชนมันก็สวนทางกันแล้วเรคคอร์ดอย่างเนี้ยครับบันทึกอย่างนี้แหละถ้าเราไม่มีการคิดว่าเป็นความสำคัญเนี่ยนะมันจะไปมันเรื่อยๆแล้วศาลไทยก็จะลงโทษอย่างนี้เรื่อยๆแล้วบันทึกก็มีมากเข้าการตกผลึกตกตะกอนทางสังคมโลกเนี่ยไทยก็จะเป็นประเทศที่บาร์บาเรียนมากขึ้นแล้วแน่นอนครับไม่มากก็น้อยก็กระทบต่อนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นใครทั้งนั้นที่ไปเจรจากับต่างประเทศสิ่งเหล่านี้คือความแปลกเป็นเรื่องที่ในความรู้สึกของโลกสมัยใหม่ถือว่าเป็นความป่าเถื่อนครับอย่าลืมช่วยกดไลค์ครับ